สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่สัมพันธ์กับพยัญชนะไทยและการฝึกเขียนพยัญชนะไทยกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะรูปภาพอะไรคะเด็กๆถุงใช่ไหมคะรูปภาพถุงจะอยู่คู่กับพยัญชนะไทยชื่อว่าถอถุงใช่ไหมคะตัวไหนคะที่เด็กๆอ่านว่าถอถุงใช่ตัวนี้ไหมคะหรือจะเป็นตัวด้านล่างนี้คะเด็กๆสังเกตพยัญชนะไทยทั้งสองตัวนี้นะคะตัวที่อยู่ข้างบนหัวจะม้วนกลมมาอยู่ด้านหลังนะคะมีปากเป็นกอไก่เหมือนกันนะคะส่วนตัวด้านล่างค่ะหัวกลมจะมาอยู่ด้านหน้านะคะมีปากเป็นกอไก่ค่ะตัวไหนคะที่เด็กๆอ่านว่าถอถุงตัวข้างบนนี้หรือจะเป็นตัวข้างล่างคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะตอบถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆตัวที่อยู่ข้างบนนี้อ่านว่าถอถุงนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเขียนถอถุงที่ถูกวิธีกันนะคะถุงเขียนหัวกลมๆลากขึ้นไปขยับนิดนึงแล้วลากเส้นโค้งไปทางขวาและตรงลงมาวิธีการเขียนถอถุงนะคะเด็กๆเริ่มจากการเขียนหัวกลมนะคะลากขึ้นไปข้างบนขยับนิดนึงมีปากเหมือนกอไก่นะคะเด็กๆโค้งไปด้านขวาขีดตรงลงไปด้านล่างนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับพยัญชนะถอถุงนะคะรูปภาพต่อมาค่ะเป็นรูปภาพอะไรคะทหารใช่ไหมคะเด็กๆทหารจะอยู่คู่กับพยัญชนะไทยชื่อว่าทอทหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพยัญชนะตัวไหนที่เด็กอ่านว่าทอทหารนะคะใช่ตัวนี้ไหมคะเด็กๆหรือจะเป็นตัวข้างล่างนี้คะพยัญชนะทั้งสองตัวนี้มีความแตกต่างกันที่หัวค่ะเด็กๆสังเกตตัวแรกข้างบนนี้เลยนะคะจะมีหัวกลมใช่ไหมคะแล้วก็มีหยักที่หัวใช่ไหมคะส่วนพยัญชนะตัวข้างล่างนี้เขียนหัวกลมค่ะไม่มีหยักค่ะข้างบนหรือข้างล่างคะที่เป็นทอทหารเดี๋ยวเด็กๆมาดูคำตอบกันเลยนะคะตอบถูกกันบ้างไหมคะพยัญชนะไทยที่อยู่ข้างล่างนี้อ่านว่าทอทหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเขียนทอทหารที่ถูกวิธีกันค่ะนั้นเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวาแล้วลากตรงต่อลงมาสำหรับททหารนะคะเด็กๆก็เริ่มจากการเขียนหัวกลมนะคะลากตรงลงไปข้างล่างนะคะขีดเฉียงไปทางขวาค่ะเด็กๆก็โค้งลงไปด้านล่างเป็นเส้นตรงนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับททหารค่ะรูปภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรคะธงชาติใช่ไหมคะธงชาติจะอยู่คู่กับพยัญชนะไทยชื่อว่าอะไรคะทอธงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพยัญชนะตัวไหนที่เด็กอ่านว่าทอธงนะคะใช่ตัวนี้ไหมคะเด็กๆหรือจะเป็นตัวด้านล่างนี้คะเด็กๆสังเกตพยัญชนะไทยทั้งสองตัวนี้นะคะตัวแรกที่อยู่ข้างบนเลยจะไม่มีหัวนะคะส่วนพยัญชนะตัวที่อยู่ด้านล่างจะมีหัวกลมนะคะพยัญชนะทั้งสองตัวนี้ตัวไหนคะข้างบนหรือข้างล่างคะที่เด็กๆอ่านว่าทอธงเดี๋ยวเรามาดูทอธงกันนะคะตอบถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆพยัญชนะตัวที่อยู่ข้างบนนี้อ่านว่าทอธงนะคะ
เดี๋ยวเด็กๆมาดูการเขียนทอธงที่ถูกวิธีกันค่ะเส้นตรงจากตรงกลางลงมาลากเส้นไปทางขวาแล้วเขียนเส้นโค้งแล้วลากตรงขึ้นไปลากเฉียงไปทางซ้ายขยับนิดนึงแล้วลากต่อไปทางขวาค่ะสำหรับทอธงนะคะเด็กๆจะต้องเริ่มเขียนจากข้างบนที่เป็นตรงกลางเลยค่ะขีดลงข้างล่างนะคะขีดไปทางขวาตรงขึ้นข้างบนขยับนิดนึงไปทางซ้ายนะคะแล้วก็ขีดโค้งไปทางขวาเรียบร้อยค่ะสำหรับพยัญชนะไทยทอธงค่ะรูปภาพอะไรคะเด็กๆหนูใช่ไหมคะหนูจะอยู่คู่กับพยัญชนะไทยชื่อว่านอหนูใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะว่าพยัญชนะตัวไหนที่เด็กๆอ่านว่านอหนูใช่ตัวนี้ไหมคะเด็กๆหรือจะเป็นด้านล่างนี้คะเด็กๆสังเกตค่ะพยัญชนะไทยทั้งสองตัวนี้มีหัวกลมๆทั้งสองตัวเลยนะคะเด็กๆสังเกตตัวที่อยู่ข้างบนก่อนหัวกลมอยู่ข้างบนแล้วก็มีอีกหัวกลมอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะส่วนพยัญชนะตัวข้างล่างมีหัวกลมอยู่ข้างบนแล้วก็มีหัวกลมม้วนมาอยู่ข้างหน้านี่คือความแตกต่างของพยัญชนะทั้งสองตัวนี้นะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าตัวข้างบนหรือตัวข้างล่างคะที่เด็กๆอ่านว่านอหนูเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะตอบถูกกันหรือเปล่านะคะตอบถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆเก่งมากนะคะสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะพยัญชนะไทยตัวที่อยู่ข้างบนนี้อ่านว่านอหนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนนอหนูที่ถูกวิธีนะคะเขียนหัวกลมแล้วลากเส้นลงมาเฉียงไปทางขวาม้วนเป็นวงแล้วขีดเส้นขึ้นไปค่ะสำหรับนอหนูนะคะเราเริ่มเขียนจากหัวกลมนะคะขีดเส้นตรงลงข้างล่างนะคะขีดเฉียงไปทางขวาม้วนหัวด้านหลังขีดตรงขึ้นไปด้านบนนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับนอหนูค่ะรูปภาพอะไรคะเด็กๆใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้จะอยู่คู่กับพยัญชนะไทยชื่อว่าบอใบไม้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวไหนที่เด็กๆอ่านว่าบอใบไม้นะคะใช่ตัวนี้ไหมคะเด็กๆหรือจะเป็นตัวด้านล่างนี้คะสังเกตพยัญชนะไทยทั้งสองตัวนี้ค่ะตัวที่อยู่ข้างบนนี้จะหางสั้นนะคะส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างนี้หางจะยาวขึ้นเลยหัวนะคะพยัญชนะตัวข้างบนหรือข้างล่างคะที่เด็กๆอ่านว่าบอใบไม้ทราบแล้วมาดูคำตอบกันเลยนะคะตอบถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆพยัญชนะไทยตัวที่อยู่ข้างบนหางสั้นอ่านว่าบอใบไม้นะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูวิธีการเขียนบอใบไม้ที่ถูกต้องนะคะกลมขีดเส้นยาวลงมาลากออกไปทางขวาแล้วขีดเส้นขึ้นไปสำหรับบอใบไม้นะคะเด็กๆเริ่มเขียนจากหัวกลมค่ะลากเส้นตรงลงไปข้างล่างนะคะขีดไปทางขวานะคะแล้วเด็กๆก็ลากเส้นตรงขึ้นไปด้านบนค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับบอใบไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนพยัญชนะไทยตั้งแต่ถอถุงถึงบอใบไม้กันอีกรอบหนึ่งนะคะถอถุง
ทอทะหารทอธงนอหนูบอใบไม้ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้พยัญชนะไทยกันไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองมาเลือกพยัญชนะไทยดูซิว่าเด็กๆจะรู้จักพยัญชนะไทยกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตพยัญชนะและอักษรที่อยู่ในภาพนี้นะคะแล้วบอกภาษาไทยพยัญชนะไทยตัวไหนที่ใช่ให้เด็กๆบอกชื่อมาแล้วคุณครูก็จะวงกลมไว้ให้นะคะแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่พยัญชนะไทยเราจะไม่วงกลมนะคะคุณครูก็จะกากบาททิ้งไปนะคะเรามาเริ่มดูตัวแรกกันเลยค่ะชื่อว่าตัวอะไรคะที่เป็นพยัญชนะไทยตัวนี้ชื่อว่าตัวอะไรคะเด็กๆกอไก่ใช่ไหมคะแล้วมีตัวไหนอีกคะที่เป็นพยัญชนะไทยชื่อตัวอะไรคะเด็กๆจอจานใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่นะคะตัวนี้ไม่ใช่พยัญชนะไทยเราไม่ต้องไปวงกลมนะคะตัวนี้เป็นอักษรภาษาอังกฤษชื่อว่าตัว A นะคะเราไม่เลือกเป็นภาษาไทยนะคะมาดูตัวถัดไปกันเลยค่ะตัวนี้ใช่พยัญชนะไทยไหมคะใครรู้ว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะงองูนะคะตัวนี้เป็นภาษาไทยเป็นพยัญชนะไทยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ชื่อว่าตัวอะไรคะเด็กๆฉอฉิ่งเป็นพยัญชนะไทยไหมคะเป็นนะคะตัวต่อไปค่ะสีม่วงตัวนี้ใช่พยัญชนะไทยไหมคะไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นอักษรภาษาอังกฤษค่ะมีชื่อว่าตัว N นะคะไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่พยัญชนะไทยนะคะตัวต่อไปค่ะที่มีสีเหลืองตรงนี้เป็นตัวอะไรคะเด็กๆชอช้างชอช้างเป็นพยัญชนะไทยไหมคะเป็นนะคะอันนี้ชื่อว่าชอช้างนะคะตัวต่อไปค่ะสีฟ้าตัวนี้ใช่พยัญชนะไทยไหมคะไม่ใช่นะคะพยัญชนะตัวนี้อักษรตัวนี้ชื่อว่าอักษรตัว H เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วสีเขียวล่ะคะใช่พยัญชนะไทยไหมคะไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นอักษรภาษาอังกฤษชื่อว่า F นะคะตัวสีฟ้าตรงนี้ใช่พยัญชนะไทยไหมคะเด็กๆตัวนี้ชื่อว่าถอถุงเป็นพยัญชนะไทยนะคะสำหรับตัวสุดท้ายตัวนี้ค่ะใช่พยัญชนะไทยไหมคะตัวนี้ก็ไม่ใช่พยัญชนะไทยค่ะตัวนี้เป็นอักษรภาษาอังกฤษชื่อว่าตัว B นะคะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวคุณครูย้าฝากให้เด็กกลับไปทบทวนรูปภาพกับพยัญชนะไทยและการฝึกเขียนพยัญชนะตั้งแต่ถอถุงถึงบอใบไม้กันด้วยนะคะแล้วเด็กๆจะเก่งและสามารถเขียนได้คล่องและจำพยัญชนะได้แม่นยำมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูย้าขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ